เดี๋ยวทางรายการจะซื้อใบกระท่อมให้3ไร่นะครับไม่ต้องมีพกมาอยู่อ๋อเสียงไปอย่างงี้ i7 i8 ผมจะให้ฟังเสียงเครื่องกับเสียงท่อไอ้บ้าเหี้ยแต่เสียงมันเหมือนดิฟอ่ะตอบเลยเหรอวันนี้ผมมีเกมให้เล่นนะครับมีเกมอะไรอ่ะผมอยากรู้พี่เป็นกูรูรถจริงหรือเปล่าแล้วโอ้โหยังไงดีอ่ะคะเอาเครื่องมาเลยก็ได้บอกรถยี่ห้อไหนเลยอ่ะผมขนาดนั้นอ้าวนั่นแหละเอาเส้นนั่นคือเกมครับพี่ผมจะให้ฟังเสียงเครื่องกับเสียงท่อไอ้บ้าแล้วก็มีช้อยให้เลือก2คันให้พี่ทายว่าเป็นไงสนุกอ่ะเป็นไงลองหามาเราจะเริ่มกันเลย3 2 1มีให้เลือกระหว่างนะ Nissan Skyline R34 กับ Nissan 350Z 350Z ไม่มีเสียงเทอร์โบขอเฉลยกันนะเร็วเหรอยากที่สุดไหนยากโคตรยากเลยจริงดิตื่นเต้นอ่ะ 350Z เป็นคำตอบที่เออของจริงเหรอโคตรยากเลยของจริงโอ้โหเพราะว่ามันไม่มีเทอร์โบไงถ้า32มันจะไปนี่ของจริงนี่เนี่ยของจริงเรามาอันนี้ระหว่าง Mazda RX8 กับ Subaru BRZ อ๋อเสียงไปอย่างงี้ RX7 RX8 13 BIW แต่อันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะสิไม่มีเทอร์โบครับตอบว่า RX8 คือ Mazda RX8 ใช่มั้ย RX8 เป็นคำตอบที่นั่นแหละไม่ธรรมดามีเสน่ห์เนาะอันนี้อีกทีนะอันนี้คันที่3แล้วนะคะนี่เขาได้2คะแนนแล้วนะแต่เลขนี้ชอบพังนะจำไว้อย่าไปทำจริงเหรออ้าวอันนี้35อันนี้ระหว่าง Nissan 370Z นะกับ Nissan GTR เสียงเมื่อกี้ต้องเป็นน่าจะ GTR ไหมน่าจะ GTR น่าจะ GTR นะชัวร์ GTR เป็นคำตอบที่ถูกต้องเสียงปลายท่อประมาณ HKS ไม่ก็อมิวแต่ว่าเมื่อพักกลางหายไปแล้วทำ GT 600 600มาครับคุณนี่รู้ยังคุณไม่ธรรมดานะส่องคอปด้วยนี่มันขยี้ดิฟอยู่วะเนี่ยขยี้ขนาด AE 86 Nissan 180 SX กับ Honda S 2000ขอเสียงอีกทีได้ไหมครูได้เลยเดี๋ยวถ่ายว่ามันไม่มีเสียงเทอร์โบเลยอ่ะ180 SX กับ S 2000 280 SX เหรอฮะ180 SX กับเชี่ยแต่เสียงมันเหมือนดิฟอ่ะตอบเลยเหรออะไรครับอะไรตอบเลย1อันเสียงคันเร่งมันโคตรแบบ180เลยอ่ะฟังนะครับครูแต่ S 2000แม่งมันเราไม่เป็นเสียงเทอร์โบเห็นปะคุณคะเทอร์โบแม่งลูกเล็กชัวร์เลยอ่ะจริงเหรอมันต้อง 6-700 มาไอ้เนี้ยน่าจะ400คือที่เขาวิเคราะห์ได้ยังอะไรข้างในเลยไม่ได้ฟังเฉยๆแต่คือวิเคราะห์ใช่เพราะเสียงเทอร์โบมันลูกไม่ได้ใหญ่อ่ะถูกหมดเลยอ่ะต่อมาลองดูอีกสักที Oh my gosh เป็นเครื่องใหญ่อ่ะเครื่อง V อ่ะต้องเป็นเครื่องใหญ่มากๆมันรอบต่ำมากเลย Datsun 240Z ครับกับ Toyota Supra A80 ใช้เครื่อง 2.8L โบราณคาร์บูเรเตอร์แม่งเสียงนี้ไม่วิ่งอ่ะดังไงท่อร้องอยู่ A80 หรือ240 240Z ครับเฮ้ยJZ อันนั้นเขียนผิดด้วยจริงๆคือ JZ A80 ครับเฮ้ยเขาเขียนชื่อตัวถังผิดนะเฮ้ยนี่เป็นปรมาจารย์แล้วอ่ะโอ้โหนี่วันเซ่แก้โจทย์ให้เราด้วยนะเออแก้โจทย์ด้วยอ่ะนี่น่าจะสุดท้ายแล้วถ้าตอบถูกหมดนี้ร้านแตกเลยนะร้านแตกคุณมีไหมรายการอืมขยี้โบขนาดนี้โอ้โหล้อจากเสียงยางขยี้ไม่มีเต้นด้วยระหว่าง Honda NSX 1992นะคะกับ Mazda RX7 ฟังทีนะไม่ต้องฟังเลยจริงป่ะไม่ต้องฟังล้านเปอร์เซ็นต์เพราะ NSX ไม่มีเทอร์โบเสียงเครื่องยังหมาเห่าเงียบชิบแต่ว่า RX7 เนี่ยตัวนี้ต้องมี500หมาเมื่อกี้เสียงบูทออกมาเนี่ยโอ้โหดีอย่าแรงมาคำตอบครับอันนี้รู้เลยครับมาได้ RX7 FD 3 F จริงๆคุณเอ๊ยกซ้ายครับไปกลับใต้สะพาน
ทุกคนเห็นไหมนี่คือเครื่อง Rotary 13 BIW ครับ Cambridge Port แล้วถูกหมดทุกข้อค่ะมันใช่เดี๋ยวทางรายการจะซื้อใบกระท่อมให้3ไร่นะครับไม่ต้องมีพกมาอยู่แจกฉลองเลยแจกฉลองเลยกันโอ้โหครับ ATK ต่อได้ด้วย